เฮ็ดเฮาค่าหันว่าบ่ว่าคนก่อนล่ะเฮามีหัวใจที่มันบ่แข็งก็วางกําก็เข้าตละตั้งเกเขียวอัปเดตพังหรือกุ้ยกะมีลีนแทงเมียวนึงก็เฮ็ดเฮาหันว่าในตรงวงเกกลางก้นก็เปลี่ยนจึงนั้นที่ว่ามีต้นน้ำขึ้นมาหมัดมาก็จะสู้รัดว่ามีลีนแทงเมียวที่หลีที่สุดเมื่อเจอพันเม็ดพันกว่าตกใส่เนื้อมันก็เฮ็ดเธอมีหมากมา30ปูน60ปูนแล้วก็ปากปูนSo the Shan are just this amazing people group, a transnational group that doesn't have a country. They straddle the borders of China and Myanmar or the Shan state of Burma and North Thailand. But they still have a cultural pride in their who they are as a people group, renowned as being very slow to respond to the gospel, renowned as being very staunchly Buddhist and proud of their Buddhism. Some people have worked amongst the Shan for 30, 38, 40 years and been frustrated by the lack of fruit.They've had a literature and they're proud of their literature, but unfortunately their literacy rates are not that high. They've not been able to be educated in their own heart language, which is a problem. It's really important that as the gospel is communicated, that people can hear it and people can have faith that comes from that hearing. There's this gentleman called Lung Leng Bung who comes from a Buddhist background and found Christ and he heard a Thai radio broadcast by a well-known Thai evangelist and it really spoke to him. มันก็เฮ็ดให้ข้าหันว่าอันในที่ได้กว้างหอดเพียวถึงพี่น้องใต้เฮาก็คือว่าข้าก็ฮับเจอจูเยซูยกนึกจากข้าก็ฮู้ว่ามันเหมือนจะว่าเข้าตลาดดังเกียกชอดเนี่ยมันกว่ากิดๆไว้มันกว่าไกลข้าใครมันกว่าไกลๆเนาะขิงเดียวกันแล้วก็ข้าก็มีดังซื้อจากที่เลยฮับเจ้าพระเป็นเจ้าในดังอัดเสียงบุญดาดีหาตลาดดังเกียรติชอบพระเป็นเจ้ากว่าถึงเพื่อนปอยก็มีข้าก็ที่เป็นก็ที่มีตัดต่อย่อก็เขาก็ที่ประกอบมาสูงข้าพี่น้องผู้ชมยินเสียงได้ตีนับยำเขาข้าวันเมื่อไหร่เขาข้าเอาตลาดดังเกียรติชอบลงของเจ้าเยซูคริสต์มาหลับในพีแมงบันพี่น้องเขาข้ากว่าแทงวันหนึ่งกันเนาะOne day he received a telephone call from a man who'd been listening to the broadcast. It was an amazing story of a man called Muling who was suicidal. He wanted to kill himself by impaling himself on a big knife that he put in the ground. It was strange. He was seeking a teaching that he would say is the teaching that doesn't lead to death. He was looking for that in Buddhism.One day he was listening to a Buddhist sermon on a radio cassette recorder in front of his house and he was sweeping in front of his house and he accidentally caught the radio cassette player and it fell on the ground. It stopped the tape. It started the radio at the shortwave radio broadcast. ปอยก็เข้ากว่าเอาไม่เข้ากว่าเอายูปัดแล้วก็เฮ็ดให้เลดิโอร่วมกว่าแล้วก็เลดิโอก็ผุยมาเป็นรองของตลาดดังเกชอดเดียวตึกห่ออยู่กติลินโลหินอันมันมีผลนั่นแหละลุงมูหลิงที่เลยถ่อมตลาดดังเกศขอดของพระเป็นเจ้าวันหนึ่งเขาก็กลับสืบคามาดังมือถือลุงมูหลิงอ่าสุขาเมื่อมายินออกมาเมื่อมายินออกมาข้างตัวมูเหลียวเนี่ยตัวถึงวันเนี่ยหามาเนี่ยทั้งตายก็มีอ่ะเนี่ยข้าวจะสู้วันนั้นดังสุดขันก็เหมือนถึงวัดนี่มีวันเสาร์ได้อ่ะเมื่อวันจันทร์ได้เมื่อวันจันทร์เนาะเมื่อวันเสาร์มากอ่ะฮะปิดเมื่อเนาะโอ้ยนั่นมีหนูมีเด๋อเขาต่างทำตกวันอันนี้อันวานต่างเลยวะมาดูมาตั้งว่ามามียาอ้าวมตุ้มซื้อเมียเนี่ยใหญ่มีชุมมากเนี่ยเนาะทำไมทำมาว่ามาเนาะแต่ก็เชื่อแต่ก็นิ่มอยู่อ้วนอยู่อยู่อ้วนเนี้ยตายอ้วนตายอ้วนเนี้ยเนาะฮานาในนั้นตายอ้วนเนี้ยอ้วนเนี้ยมันหัวอ้วนเนี้ยอยู่อ้วนอยู่อ้วนเนี้ยว่าแล้วก็สบายLooking at the history of how the church comes into a people group, the signs that we're seeing are really pointing to a movement to Christ amongst the Shan, which only God can get the glory for. ลองตั้งตีปอเป็นมาในห้องฮัตลาดว่าก็เปอเฮาแก่นะพระเป็นเจ้าเป็นผู้เฮ็ดแต่ตอนหนังเฮายังแปลกเปิงใจว่ามันเป็นอะไรจังหือมันเจ้าซ้ําละเลยว่าก็อันมีหูอันจังนี้นั่นหังนี้สิกําตาว่านั่นไหนอ๋อ